รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมดึงเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานประเพณีโบราณอนุรักษ์ภาษาและภูมิปัญญาไทยด้วยการจัดอบรมฝึกสวดโอเอวิหารรายที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอเอวิหารรายโดยมีพระราชประมาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์นายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน63แห่ง196คนร่วมในงานนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการสวดโอเอวิหารรายนับเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยจากการนำกาบกลอนมาช่วยในการเรียนอ่านเขียนของเด็กชั้นประถมวัยเป็นการปูพื้นฐานก่อนการเรียนในขั้นสูงช่วยให้เด็กเข้าใจหลักภาษาไทยมากขึ้นโดยสอดแทรกคติธรรมในเนื้อเรื่องซึ่งนำมาสวดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมสืบทอดการสวดโอเอวิหารรายเป็นการสร้างค่านิยมจิตสำนึกรักภูมิปัญญาไทยซึ่งกรมการศาสนาได้เริ่มดำเนินโครงการฝึกหัดสวดโอเอวิหารรายตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาในปี2558กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้การสวดโอเอวิหารรายขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของการสวดโอเอวิหารรายและร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาไทยโดยในปี2563กรมการศาสนาดำเนินโครงการฝึกหัดสวดโอเอวิหารรายด้วย3กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ 1. การฝึกหัดสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่15ถึง17มกราคมที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมการประกวดสวดโอเอวิหารรายและ 3. กิจกรรมสวดโอเอวิหารรายด้วยการนำนักสวดจากสถานศึกษาต่างๆซึ่งได้รับรางวัลเข้าไปสวดโอเอวิหารรายณศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยแบ่งเป็น3ช่วงคือเข้าพรรษากลางพรรษาและออกพรรษาเราก็พยายามที่จะฝึกหัดเด็กนักเรียนเนี่ยนะให้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็เข้าไปส่วนโอเอวิหารรายในพื้นที่ที่เราถือว่าสำคัญสุดๆนะของประเทศเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอบรมก็นอกจากว่าเป็นการสื่อสารประเพณีที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการฝึกเด็กนะในเรื่องของการใช้ภาษาไทยการเรียนรู้ลักษณะของจัตุรัสนะครับในส่วนที่ใช้มาเป็นบทสวดในเรื่องโอเอวิหารรายนี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสใกล้ชิดกับศาสนพิธีนะครับ เห็นถึงความคงอยู่ความสำคัญของศาสนพิธีสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กเริ่มใส่ศรัทธานะครับในทั้งพระราชประเพณีพระพิธีและพิธีการในศาสนารวมถึงกระบวนการที่จะต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งและความภาคภูมิใจของเขาเองนะที่จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในพิธีที่สำคัญเหล่านี้ในแต่ละปี